เด็กเลี้ยงของคุณเพลินบทประพันธ์โดยสวิชยาสงวนลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ฉบับเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2558แม่อนุญาตให้ทำซ้ำดัดแปลงสแกนหนังสือคัดลอกเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดเพื่อสร้างฐานข้อมูลและเผยแพร่ต่อสาธารณาชนโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่ร่างผอมบางที่สูงประมาณ150เซนติเมตรปลายๆออกวิ่งสุดกำลังขาเล็กนั่นพยายามก้าวให้ยาวที่สุดแต่ก็ไม่รอดเมื่อมือหยาบคว้าคอเสื้อได้ทันแล้วเหวี่ยงร่างของหล่อนกระเด็นไปปะทะกับกำแพงแล้วถลาลงพื้นเจ็บเหมือนฝ่ามือและเข่าจะถลอกเพราะรู้สึกเจ็บจิดจ๊ดจิตยังไม่ทันคิดว่าจะเอาตัวรอดอย่างไรดีก็รู้สึกเจ็บที่ท้อง ก่อนใบหน้าจะหันซ้ายขวาตามแรงตบจากมือใหญ่หยาบกร้านของชายร่างกำยำไม่นำซ้ำร่างกายส่วนอื่นยังโดนเตะจากคนอื่นๆในกลุ่มนั้นอีกฉันได้แค่ยกแขนป้องใบหน้าตนเองเพราะไม่สามารถลุกขึ้นมาต่อกอนกับพวกนั้นได้นี่แต่แล้วก็มีเสียงแหลมของใครสักคนดังขึ้นพวกมันหยุดและฉันก็ลดแขนลงเพื่อหลีตามองต้นเสียงคนที่เดินเข้ามาตัวสูงเพียว ภายใต้รองเท้าส้นเข็มเสียงเดินมั่นคงอย่าเสือบเธอไม่อยากโดนตีนฮฮฉันไม่เห็นหน้าเธอคนนั้นแต่ถ้าให้เดาคนร่างเพรียวคงกำลังยกมุมปากอยู่พวกมึงนี่หมาหมู่จริงๆพอสิ้นประโยคนั้นทุกคนก็กรูกันเข้าไปหาผู้หญิงคนนั้นแทนฉันฉันพยายามลุกขึ้นใช้หลังยันกำแพงไว้ มองไอ้พวกที่พยายามจะเตะต่อยสู้กับคนตัวสูงแต่พวกมันสู้ไม่ได้สักนิดไม่ว่าจะเป็นสรีระหรือทักษะการต่อสู้แม้ขาของเธอจะอยู่บนส้นเข็มแต่ก็ออกแรงเตะพวกนั้นจนล้มความ่าทลาก,กับพื้นทุกคนจากนั้นก็มีผู้ชายหลายคนวิ่งเข้ามาเหมือนพวกนั้นจะเป็นคนของผู้หญิงร่างสูงเพียวคนนั้นพวกหมาหมูวิ่งหนีกระเจิงไปหมดแล้ว ผู้หญิงคนนั้นค่อยๆก้าวเข้ามาหาฉันและย่อตัวลงเล็กน้อยนั่นแหละฉันจึงได้เห็นใบหน้าของเธอชัดเจนโคสวยฉันพึมพำในใจขณะโดนพวกนั้นรุมหน้ายังใสก่กิ๊กไม่มีรอยสักนิดลุกไหวไหมเสียงแหลมเล็กฟังแล้วมีเสน่ห์ฉันพยักหน้าพยายามลุกแต่ก็ไม่ไหวแขนเสลาจึงเข้ามาประคองแล้วดึงตัวฉันขึ้นพอเข้ามาในรถ เธอก็ถอดสูตรออกแล้วยื่นให้ฉันรับมาคลุมไหล่ไว้สูตรเนื้อดีมีกลิ่นหอมมากจนเผลอสูตรจมูกหลายครั้งเหมือนคนร่างเพรียวจะรู้เพราะฉันเห็นเธอยกมุมปากขึ้นเธอไม่ได้พูดอะไรอีกจนกระทั่งมาถึงโรงพยาบาลคุณพยาบาลใช้เวลาทำแผลให้ฉันประมาณ30นาทีก็เสร็จตอนนี้ฉันพอเดินเองได้แล้วแต่ก็ก้าวได้ไม่ยาวเหมือนก่อนโดนกระทืบฉันหันซ้ายแลขวา ว่าตามองหาคนที่ช่วยฉันไว้เธอคนนั้นไม่อยู่คงกลับไปแล้วเสร็จแล้วเหรอร่างเพียวอยู่ด้านหลังฉันหันไปมองตู้เหมือนเธอยังติดสายใครสคนอยู่แต่สักพักก็วางสายและเก็บเครื่องมือสื่อสารลงกระเป๋าเสื้อสูทร,ระยะห่างต่ำกว่าหนึ่งเมตรทำให้ฉันสามารถพินิจร่างสูงเพียวได้ถนัดตาเธอสูงมากคเนก็คงราวๆร้อยเจ็ดสิบปลายปลายได้ แม้ร่างกายอยู่ภายใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวเนื้อดีตาฉันเป็นประกายเมื่อเลื่อนไปตามสาบเสื้อเธอคงเป็นพวกออกกำลังกายสม่ำเสมอคงมีกล้ามแขนสวยๆหรือร่องสิบเอดที่หน้าท้องแน่ๆที่เอวมีเข็มขัดแบรนด์หรูราคาหลายหมื่นส่วนส้นสูงที่สวมอยู่ก็ดูแพงไม่ต่างกันแต่แล้วฉันก็ต้องหลบสายตาเมื่อประทาเข้ากับตาเรียวที่คมกริบ ฉันเผลอหดคอเพราะกลัวว่าคนตรงหน้าจะดุดาแต่ผ่านไปเกือบนาทีเธอก็ยังไม่พูดฉันจึงค่อยๆหันหน้ากลับไปมองใบหน้าเธออีกรอบซึ่งเธอก็กำลังมองฉันอยู่เช่นกันคราวนี้ฉันใจกล้าไล่สายตาไปตามกรอบหน้านั้นอย่างจงใจและดูเหมือนคนตรงหน้าจะอนุญาตซะด้วยซ้ำสวยมากมาก,กรอบหน้าคม ตาเรียวเฉียวรับกับคิ้วก่งที่ตั้งฟูจมูกโด่งสวยริมฝีปากอิม่มเคลือบสีลิปสติกแดงระเรื่อมันจึงตัดกับผิวกายที่ขาวสว่างจริงสิสูตรที่เธอใส่ก็มีกลิ่นบุหรีติดจางๆฉันเดาว,ว่าเธอคงเป็นสิงอมควันตัวยงผมสีน้ำตาลเข้มรวบไว้เป็นหางม้าหลุวมๆม,มีปอยผมรักกรอบหน้าสำรวจพอหรือยังคนโดนถามมองขึ้น แต่ไม่ได้แสดงความไม่พอใจในน้ำเสียงเออไม่ได้โกรธแต่จะบอกว่าหิวคะไปกินข้าวกันหิวเหมือนกันใช่ไหมเออค่ะตอนนี้ฉันกำลังนั่งอยู่ในพัตตาคารหรูที่มีลูกค้าคือโตชันโตเดียวผู้หญิงตรงหน้ายังไม่พูดอะไรสักคำตั้งแต่ขึ้นรถเธอเปลี่ยนรถจากเบนซ์มาเป็นโรลรอยส์ ce, ฉันนั่งเกรงไปตลอดทาง มีคนขับให้ด้วยหน้าโหดจนไม่กล้าศบตาพอถึงจุดหมายชายหน้าโหดคนนั้นก็เปิดประตูรถให้เขาโค้งให้ฉันและผ่ายมือให้เดินตามคนร่างสูงเพียวซึ่งก็น่าจะเป็นเจ้านายกินอะไรฉันเงยหน้าศบตาเรียวก่อนก้มดูเมนูอีกรอบอาหารอิตาเลียนกินไม่เป็นราคาก็แพงเออแลวแต่อคุณเลยค่ะโอเค เธอเรียกบริกรแล้วสั่งหันมาถามฉันว่าต้องการดื่มเครื่องดื่มอะไรฉันเลือกน้ำเปล่าแต่เธอสายหน้าแล้วสั่งไวเมื่อพ้นร่างบริกรเธอก็เอนหลังกับเก้าอี้ยกขาไขว่ห้างมือประสานเหนือเข่ามองฉันสีหน้าเรียบนิ่งต่แววตากลับทอประกายวิบวับทำฉันหน้าร้อนวุ่วาบแปลกๆฉันเอียงหน้าหนีแล้วเพิ่งคิดได้ว่ายังไม่ได้บอกกล่าวบางอย่างกับเธอ ขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยฉันมุมปากสวยยกขึ้นไปทำอะไรให้พวกนั้นตามกระทืบล่ะฉันรู้สึกว่าน้ำเสียงไม่ได้ดูแคลนแต่กลับเอ็นดูฉันไม่ได้ตอบเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวบริกรเดินมาเสิร์ฟอาหารพอดีเราสองคนจึงไม่ได้พูดอะไรต่อและคนตรงหน้าก็เงียบไปเลยฉันเอ่ยขอบคุณอีกครั้งเมื่อเธอขันอาสาจะขับรถไปส่งแต่ฉันจำเป็นต้องปฏิเสธไป เพราะรถหรูๆคงไม่สามารถเข้าซอยเล็กๆของหมู่บ้านฉันได้หรอกอีกอย่างก็กลัวจะมีรถชาวบ้านชาวช่องมาเฉี่ยวชนเอาซึ่งฉันคงไม่มีปัญญาจ่ายค่าซ่อมรถแน่ขอบคุณคุณมากๆนะคะที่ช่วยฉันขอบคุณอะไรหลายรอบเธอส่วนขึ้นพลางจุดบุหรี่ขึ้นสูบกายสูงเอ็นพิงรถหรูพ่นควันให้ลอยเคว้งในอากาศส่วนค่ารักษา อยากใช้นี่เหรอค่ะแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีเงินแต่ฉันจะพยายามหามาใช้ให้ได้ค่ะอีกครั้งที่เธอยกมุมปากขึ้นพร้อมอัดบุหรี่ลงปอดก่อนพ่นควันออกมามีวิธีที่ง่ายกว่านั้นค่ะมาเป็นเด็กฉันสิชื่อจริงของฉันคือปิ่นพักส่วนชื่อเล่นคือปิ่นพ่อแม่อยากขาดกันตั้งแต่เล็กๆ ไม่มีภาพจำของท่านทั้งสองฉันมีพี่สาวคนหนึ่งชื่อป่านอายุห่างจากฉันสามปีพี่ป่านไม่ชอบฉันตั้งแต่เด็กๆโทษว่าฉันทำให้พ่อแม่ต้องทิ้งเราไปเราสองคนอาศัยอยู่กับป้าแต่ท่านก็มีภาระมากมายจึงไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเราให้เติบโตมาด้วยสิ่งดีๆฉันเกือบไม่ได้เรียนหนังสือถ้าไม่ใช่เพราะหลวงพ่อที่วัด เมตตาจ่ายค่าเล่าเรียนให้ส่วนพี่ป่านเลือกไม่เรียนต่อและใช้ชีวิตอย่างที่ตนเองต้องการแต่ชีวิตที่พี่ป่านใช้มันกลับสร้างปัญหาให้ป้าและฉันพี่ป่านติดการพนันและเป็นคนฟุ้งเฟอ้อเงินที่หามาได้หมดไปกับการใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยและการพนันทั้งยังเคยขโมยเงินป้าไปหลายรอบจนท่านไล่ออกจากบ้าน เรื่องที่ฉันถูกไล่กระทืบก็เพราะพี่ป่านไปติดหนี้เขาไว้หลายหมื่นแล้วไม่มีใช้พวกนั้นเลยตามมาทวงหนี้กับฉันซึ่งก็เป็นแค่นักศึกษาปีสี่จนๆที่ยังขอทุนเรียนหนังสืออยู่เลยแล้วจะไปมีเงินใช้นี้ก้อนโตนั้นได้ยังไงหนทางเดียวคือวิ่งหนีแต่ก็หนีไม่รอดฉันถูกกระทืบแล้วสาวสวยร่างสูงเพียวก็มาช่วยฉันไว้โดยที่เราไม่ได้รู้จักกันมาก่อน ฉันน่าจะแสดงสีหน้าประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดอาปากหัอและดวงตาก็คงสั่นริกคุณพูดว่าอะไรนะคะเหมือนฉันจะฟังไม่ชัดมาเป็นเด็กของฉันไหมคะไทเดาที่ถูกไอ้พวกหานั่นมันไล่ก็เพราะติดหนี้มันละสิฉันจะใช้หนี้ให้แลกกับการที่เธอมาเป็นคนของฉันร่างสูงเพียวเดินเข้ามาใกล้ ทิ้งบุหรี่ลงพื้นแล้วใช้รองเท้าส้นเข็มบดขยี้มันเธอก้มลงมองฉันด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยได้เห็นมันเป็นประกายบ่งบอกความปรารถนาโดยไม่ปิดบังความต้องการเลยสักนิดมุมปากนั่นยกกิมอีกครั้งไม่ชอบฉันเหรอเออเจอคำถามนี้เข้าไปทำเอาพูดไม่ออกเลยแม้ฉันมีรสนิยมชอบเพศเดียวกันแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยหรือแสดงออกชัดเจน ไม่น่าเชื่อว่าคนตรงหน้าจะรับรู้ได้ทำไมคนถึงรู้คนตัวสูงหัวเราะในลำคอก่อนตอบสายตามันปิดไม่ได้หรอกคิ้วสวยเลิกขึ้นหันหน้าไปอีกฝากแล้วทอดมองไปที่ตึกสูงเสียดฟ้าตกลงใช่ไหมดูเหมือนฉันไม่ได้ตอบคำถามนั้น แต่ตอนนี้กลับกำลังก้าวเท้าเข้ามายังเพนท์เฮาส์หรูใจกลางเมืองวิวพาโรนามาและนอ่อาปากค้างกลิ่นสะอาดหอมฟุ้งไปทั่วกว่าตามองก็เห็นเทียนหอมตั้งอยู่หลายจุดทุกอย่างถูกตกแต่งเป็นสีดำและขาวเข้ากับคนสวยสง่ายอย่างเธอจริงๆและฉันก็สะดุง้งเมื่อถูกกอดจากด้านหลังจมูกโด่งกำลังไหลไปตามแก้มใบหูและลำคอไม่เคย คำถามนั้นถูกตอบด้วยการพยักหน้าครั้งแรกเจ็บหน่อยแต่เดี๋ยวก็ชอบแล้วมือเรียวก็เลื่อนมาแถวแถวขอบกางเกงมือนั้นปลดกระดุมและรูดซิปป้งไวมันร่วงไปกองที่ข้อเท้าก่อนที่มือนิ่มจะหยอกเอินเนินอิ่มอย่างชำนาญขนกายของฉันลุกสู้ตัวสัน่นรู้สึกแปลกแกแต่กลับชอบในเวลาเดียวกัน